เข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์มานพพงศทัศน์และอาจารย์ธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราน่าจะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างกำลังซื้อระยะยาวครับมาตรการของภาครัฐเนี่ยหลายๆมาตรการซึ่งใช้กระตุ้นในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยนะครับ อย่างเช่น1ปีหรือ6เดือนก็หมดไปในช่วงปี46 47ก็กระตุ้นครั้งนึงแล้วนะครับก็ใช้เป็นช่วงเวลาก็มีกระตุ้นอีก2ตัวก็คือเรื่องลดค่าจำนองนะครับกับลดค่าโอนนะครับคือในลักษณะการกระตุ้นแบบเนี้ยนะครับถ้าเรามองในแง่ของคนต้องการจะซื้อบ้านเนี่ยคำถามก็คือปัจจัยที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อบ้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับแหล่งเงินครับแหล่งเงินการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายไหมสะดวกไหมแล้วมีโอกาสทัดเทียมกับคนอื่นๆไหมนะครับอันที่สองต้นทุนของการซื้อบ้านก็คือดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปได้ทั้งสองทางนี้นะครับให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ไม่ยากนะครับและมีต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่สูงนะอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแนวทางกระตุ้นและเสริมสร้างกำลังซื้อระยะยาวได้ถูกต้องนะครับ บ้านประชารัฐเป็นเคสหนึ่งทั่วโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเวลาจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน real estate กระตุ้นที่สินเชื่อซื้อบ้านถูกไหมครับครับอาจารย์แล้วก็จะกระตุ้นระดับ mass ด้วยชั้นกลางชั้นล่างอเมริกาก็ทำทุกแห่งหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งรัฐบาลกำลังทำบ้านประชารัฐใช่ไหมครับครับมันเป็นยังไงบ้างครับผมเข้าใจว่าอย่างเนี้ยถูกทางอย่างเช่นการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับผู้ที่ไม่เคยมีบ้านเลยเป็นบ้านหลังแรกนะครับสามารถที่จะกู้ได้ด้วยการผ่อนเนี่ยที่สูงมากๆนะครับอย่างเช่นมีเงินสัก 10,000 บาทสามารถผ่อนได้ถึง 5,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยก็เป็นการเพิ่มกำลังซื้อนะครับนะแล้วดอกเบี้ยล่ะดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยระยะยาวที่อัตราต่ำนะฮะอย่างที่ญี่ปุ่นหรือที่เกาหลีก็เช่นกันนะฮะส่งเสริมทำให้มีบ้านหลังแรกเนี่ยนะจะให้ดอกเบี้ยคงที่ถึง10ปีหรือ15ปีแสดงว่าผู้ซื้อวันนี้มีความเชื่อมั่นว่าเขาซื้ออสังหาซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของชีวิตเนี่ยนะครับจะไม่สร้างภาระให้เขาในระยะยาวครับถ้าเกิดกำหนดกรอบภาระได้ก็กล้าตัดสินใจซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้นโยบายบ้านประชารัฐเนี่ยนะฮะครับเขามีทั่วประเทศเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เขามีเกณฑ์การเข้าโครงการยังไงบ้างครับโอเคครับแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็น developer นะครับก็จะมี3ธนาคารรัฐเนี่ยมาให้ developer เป็นคนกู้นะครับหรือเรียกว่า pre-finance นะครับกลุ่มนี้เนี่ยให้มาธนาคารละ 10,000 ล้านนะครับได้แก่ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยนะครับอันที่สองครับสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็ให้สองธนาคารนะครับก็คือธนาคารออมสินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป้าหมายหลักสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกนะครับก็จะให้สินเชื่อระยะยาวนะครับแล้วก็ให้ผ่อนส่งได้สูงนะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่คุยกันนะครับมีเงินเดือน 10,000 บาทให้ผ่อนได้ถึง 5,000 บาทเป็นต้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่สามารถหักเงินเดือนส่งให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เลยเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าสินเชื่อสวัสดิการก็ให้ผ่อนได้ถึง 8,000 บาทหรือ 80% ของรายได้นะครับโอ้เพราะฉะนั้นในภาพความเป็นจริงจะเป็นไปได้อย่างนั้นเลยไหมครับคือพูดถึงระบบทั่วไปของเราครับบางคนอาจจะไม่มีเงินผ่อนส่งหมื่นผ่อนส่ง 5,000 อาจจะหนักไปสมมุติเนี่ยนะครับอาจจะไปขอต่อรองในวางเงินดาวมากขึ้นได้ไหมผมมีเงินออมพวกนี้ก็ต้องไปดูอย่างนี้แต่เป็นการเพิ่มกำลังซื้อเปิดโอกาสให้คนชั้นกลางมีบ้านมากขึ้นตลาดก็ใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ดีขึ้นมันมาถูกทางในเรื่องคอนเซ็ปต์แต่วิธีการต้องไปลงรายละเอียดอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วเหตุผลสนับสนุนอีกอันนึงเนี่ยนะครับที่ให้ผ่อนได้ถึง 50% หรือ 80% เนี่ยเข้าใจว่าอย่างบ้านสวัสดิการเนี่ยนะครับถ้าท่านมีคู่ภรรยานะครับภรรยาท่านไม่มีสิทธิ์แต่ตัวท่านมีสิทธิ์นะฮะเพราะนั้นรายได้การใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยก็แน่นอนเอาสองกระเป๋ามารวมกันนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้วันนี้สามารถที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตในการมีบ้านได้นะครับอย่างนี้เนี่ยทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่อยากมีบ้านหลังแรกเนี่ยมีบ้านได้ง่ายขึ้นและมีวินัยได้มากขึ้นอันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับขอบคุณครับ